สวัสดีครับ On Table คลิปนี้จะพาไปพบกับไวน์บาร์สวยๆที่ซ่อนอยู่กลางสุขุมวิทกับร้าน The Bar Upstairs สุขุมวิท11ที่ซ่อนอยู่บนชั้น3ของร้าน Brasserie Cordonnier ทางขึ้นดูลึกลับน่าค้นหานะครับสมเป็นไวน์บาร์ที่ซ่อนตัวอยู่กลางสุขุมวิทจริงๆทางเดินบันไดขึ้นไปนี่ล้อมไปด้วยต้นไม้ออกกำลังกายพอสนุกขึ้นมา3ชั้นก็ถึงนะครับบริเวณด้านหน้าร้านเป็นโซน Open Air นะครับเป็น Outdoor เก๋ๆมีซุ้มต้นไม้ก็สามารถสูบบุหรี่ตรงนี้ได้เราเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่าครับผมตามมาเลยภายในร้านสวยและบรรยากาศดีขนาดไหนเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องเลยดีกว่าครับไม่พูดมากเจ็บคอล้อเล่นครับผมบรรยายไปด้วยดีกว่าเข้ามานะครับจะเจอกับตู้แช่พวกโคคัทกับชีสที่อิมพอร์ตเข้ามาหลากหลายมากจริงๆซึ่งเป็นไวน์บาร์ที่ดูแล้วเนี่ยนอกจากบาร์โดดเด่นเรื่องของไวน์แล้วเนี่ยชีสกับโคคัทนี่มีตัวเลือกให้เลือกหลากหลายมากเราขอบอกว่าเด็ดๆทั้งนั้นเลยความสวยงามของร้านเนี่ยก็ให้กลิ่นอายของฝรั่งเศสนะครับผมมีโต๊ะให้เลือกหลายรูปแบบทั้งแบบเก้าอี้ไฮแชร์หรือว่าเก้าอี้ธรรมดาตกแต่ง2ชั้นเนี่ยเป็นแบบสวนลอยฟ้าสวยงามมองเพลิดเพลินตาห้องเก็บไวน์ที่อยู่ชั้น2เนี่ยอุณหภูมิดีเลยแล้วก็มีไวน์ให้เลือกหลากหลายฉลากมากกว่า150ฉลากนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องดื่มกับอาหารที่แนะนำกันต่อเลยเริ่มจากค็อกเทลตัวนี้คือ Spring Time นะครับผมต่อที่ Picnic in Provence อันนี้ใส่เบอร์รี่4ชนิดเลยไวน์แดงดีๆอย่างแกรนโลโมองุ่นพันธุ์มาเวกนะครับจากเมนโดซาเจนีนาปี2016กับอาหารที่เชฟเคลมองเฮอร์นันเดสนำเสนอนะครับคอกมองเซียร์บีฟทาร์ทาและก็เบอร์กันดีสเนลและ The Chef Picnic ที่เหมาะสำหรับ 2-3 คนนะครับอัดแน่นไปด้วยของปิกนิกแกล้มกับเครื่องดื่มเหมาะมากมากกับ The Bar Upstairs สุขุมวิท11ไปกันให้ได้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ